แปลงหน้านะครับเป็นไงบ้างครับสูงเท่าไหร่ครับสูง160สูง160เป็นไงบ้างครับขาขานี่แบบจะนี่เรียนบัลเล่จากที่ไหนมาขนาด170ไม่ได้ถึงขาเลย160ขาถึงใช่ป่ะก็เดี๋ยวพี่ถ่ายขากันยืนไว้นะยืนไว้อ่ะนี่ครับ160160ขับเซตได้ไหมห้ามถามนะครับวันนี้มีคำตอบแล้วคิดว่าขับได้ไหมครับได้อยู่เนาะแต่ต้องคงต้องใช้ความสามารถพิเศษไหนลองถอยหลังให้ดูดิ160ถอยหลังแล้วถอยหลังถอยหลังอืดเร็วไปกลับรถแล้วเนี่ยเขียนหน้าไว้เท่าไหร่เขียนหลังเนี่ยเขียนหลังยากมากเลยเขียนหลังนะครับแล้วอืดนี่ครับความพยายามในการเขียนรถของน้องนะครับเอาเขียนแล้วเกิดอาการเซครับไปหน้าหน่อยจะตกเป็นไงบ้างครับจะตกถอยมาเลยเอาไหวไหมนี่ครับเขาไปกันหมดแล้วนะกว่าจะเขียนรถได้ไปยากยากครับยากจริงๆนะโอเคครับเขียนรถเสร็จนี่คนหนึ่งเขาไปหน้าหมู่บ้านแล้วเราต้องขยังตูดมาอีกด้านนึงเนาะโอเคเป็นไงเซหนักไหมหนักมากครับเนี่ยครับคือเหนื่อยครับคือบางคนชอบถามพี่อ่ะพี่ทำไมพี่หอบจังเลยเข้าใจวันนี้ผมเข้าใจคือเข็นไปวงเวียนครับวันนั้นเราเข็นแล้วเหนื่อยที่พี่เข็นไปนู่นคือถอยหลังลงแล้วเข็นไปวงเวียนพี่กลัวเบสมันสะดุ้งพี่ก็เข็นไปวงเวียนครับแล้วหมวกกันน็อกมันปิดหมดไงหายใจหอบคนบอกพี่เป็นหอบแล้วครับเข้าใจแล้วครับวันนี้เข้าใจครับเข้าใจความรู้สึกของพี่ครับพี่สัมภาษณ์หน่อยว่าความรู้สึกกับแซดกับอะไรนะครับอะไรอยู่นะเอ็มสแลดเป็นไงบ้างคนละแบบคนละความรู้สึกหนักไหมหนักมากอันนี้หนักกว่าเอ็มสแลดมุดก็ลำบากมากมุดก็ลำบากเช่นกันมุดไม่ได้เขาบอกแค่ครับมุดนี่ต้องแบบว่าคือรถเก่งกว้างเมตรหนึ่งอย่างเงี้ยคือมันหักได้นิดนึงอยู่แต่หักอีกฝั่งไม่ได้ติดใช่จะติดเลยมันใช้พื้นที่เยอะมากเลยแล้วถ้าจังหวะเรากลับรถหรือเลี้ยวรถเอียงลงมานิดนึงอ่ะมันดึงลงไปหมดเลยพับเลยหนักเห็นพี่บอกใช้สองสามคนยกจากตัวถังสามคนยกไหวไหมขโมยไม่เอาไม่ไหวครับขโมยมาสามคนเนี่ยเอาไม่อยู่เลยเอาลากข้ามบอกเอามีโอไปดีกว่าเอามีโอไปเสด็จพี่ฮะเอาจะไปแล้วเหรอเอานี่ครับเอาคันนี้ไปแล้วนะอันนี้เป็นสายยกนี่ยกต่อครับทำไมมันมืดจังเลยไปถ่ายหนูให้สวยนะโอ้มันมืดอะทำไมดีนี่ตุ๊กตานะครับสมัยก่อนเป็นไบกี้ป่ะเชื่อไหมไบกี้นี่มาริโอหัวเราะเลยไบกี้โอ้ถ่ายหนูให้ผอมนะนี่เมื่อก่อนขับ ZX10 อยู่เนาะใช่แล้วนี่ครับมันมืดจังเลยอ่ะขอไฟหน่อยจริงๆเปิดไฟยังไงบ้างเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาดังครั้งนึงเดี๋ยวนี้ขับเวฟค่ะตอนนี้ขับรถเก่งนะครับนี่ครับกระบะพูดผิดกระบะเก่งนะครับสมัยก่อนนี่มาริโอมองไม่เห็นหน้าเลยอ่ะขับ ZX10 มาริโอสายยกสายยกนี้คนสอนยกล้ออยู่นี่นะครับนี่ครับมาริโอทำไมหญิงกล้องมันมืดจังเนาะหนูจะไปรู้ไหมไข่แบบไม่มีไฟสักนิดเลยสงสัยแบตหมดทุกตาเป็นไงครับน่าสนุกนะสบายปะสบายกว่าเอ๊ะเลยเบาด้วยเบาวิวเลยไบกี้โอ้ขำเลยนี่ครับมีกำลังบุ้นวันกับแซดอยู่นะล้อใหญ่มากล้อใหญ่ปะสะใจดีทอคูด้วยทอคูสุดยอดยอดก็อยากจะสตาร์ทอยู่นะแต่ว่าเสียงโคตรดังเลยตื่นทั้งหมู่บ้านโอ้ยสตาร์ทข้างในนี่โคตรดังเลยมันเป็นอะไรเนี่ยคือกล้องโอ้รับรองตื่นแน่นอนแล้วตื่นมาเขาโยนขวดมาเลยทำไรวะทุกคนจะหลับจะนอนเอ้ากลับแล้วเหรอสวัสดีครับไม่ได้ทันได้คุยเลยน้องมาไว้วันหลังมานั่งกินข้าวกันก็ได้วันไหนมาฟิลก็บอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะได้กินข้าวกัน6-7 เดือนสายซิ่งยุ่งเยอะมากเลยเดี๋ยวรอน้องโตก็ไม่ได้ไปไหนแล้วท้องโตไม่ได้รอน้องท้องโต
สบายพอดีแหละแต่ไม่ทำหมันนะแล้วเป็นไงลูกกลัวไม่ต้องกลัวลุงโดนทำหมันโอ้ละนี่ครับรถแรงรถแรงคันนี้อีซูซูนี่ครับสี่สูบมีหมวกน้องเขาหรือเปล่าครับโอ้ได้หมวกกลับบ้านไปใบนึงแล้วนะเอาหมวกกลับบ้านไปน้องฝากมาเฮ้ยโอ้ออกไงวะให้น้องเก็บรถก่อนกล้องมืดเลยออกได้เหรอไม่ได้หรอมั้งจะร่วงไหมเนี่ยเดี๋ยวให้น้องมาเข็นรถโอ้ระวังหมวกร่วงโอ้ถอยมาใส่สองคันเลยนะเดี๋ยวบอกน้องหน่อยน้องชื่ออะไรวะรถใครวะถอยรถให้พี่หน่อยดิเอา R15 มาจอดนี่ก็ได้แข็งมากครับแข็งโอเคครับแค่นี้ครับเดี๋ยวรีวิว R15 นะครับสวัสดีครับ